ข้างในนะคะจะเห็นว่ามันมีชีสนี่เสียบเข้าไปแบบนี้มันจะได้ช่วยล็อกไม่ขยับไปไหนนะคะเพราะมันรู้สึกว่ามันหอมชีสนะคะแล้วก็ตัวฮอทดอกเนี่ยสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel เชฟแว่นแอนด์มนุษย์เมียนะคะวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาทำคอนดอกชุบแป้งทอดไอเทมลับจากแมคโครค่ะซึ่งเมนูนี้นะคะเหมาะมากๆเลยสำหรับเพื่อนๆที่อาจจะยังทำอาหารไม่ค่อยเก่งหรือว่าไม่ค่อยมีเวลาในการที่จะเตรียมของแต่ว่าอยากจะเริ่มขายอาหารนะคะแล้วก็รับประกันเลยนะคะว่าเมนูนี้ถูกใจวัยรุ่นอย่างแน่นอนค่ะเพราะว่าเป็นเมนูที่ได้รับความนิยมมากๆมาจากเกาหลีค่ะแต่ว่าที่แมคโครมีเป็นแบบเป็นสำเร็จรูปมาให้เพื่อนๆเลยนะคะถึงจะทำอาหารไม่ค่อยเป็นแต่รับรองว่าทำขายได้อย่างแน่นอนค่ะถ้าเกิดอยากรู้แล้วว่าทำยังไงกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราแล้วเข้าไปดูวิธีทำกันเลยค่ะเพื่อติดตามไอเดียทำอาหารใหม่ๆอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะครับกดไลค์เชฟแว่นด้วยนะซึ่งไอเทมลับของแมคโครในวันนี้ก็คือคอนดอกสอดไส้ชีสนะครับสำเร็จรูปมาให้เรียบร้อยแล้วนะห่อนี้ครับจะอยู่ที่105บาทนะครับจะได้มาทั้งหมด13แท่งนะครับแล้ววันนี้เราก็จะมาทอดให้เพื่อนๆดู2แบบเลยนะครับแบบแรกคือทอดแบบเปล่าๆไปเลยไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมนะครับส่วนอีกแบบนึงคือชุบไข่จากเกล็ดขนมปังทอดครับก็มาดูวิธีการทำกันก่อนเลยนะครับอันดับแรกครับวิธีการเตรียมคือให้เราเตรียมไข่มาครับนี่นะครับไข่เบอร์1 2ฟองครับหลังจากที่เราตอกไข่ใส่ถ้วยเสร็จแล้วครับทีนี้เราก็มาตีไข่ครับตีให้รวมเป็นเนื้อเดียวกันนะครับประมาณนี้นะไม่ต้องให้ขึ้นฟูแบบไข่เจียวนะครับเราก็จะได้ไข่ที่ใช้สำหรับทอดคอนดอกของเราแล้วนะครับแล้วอีกตัวนึงคือเกล็ดขนมปังนะครับหาฟอกกี้มานะครับฉีดใส่ตัวเกล็ดขนมปังครับถามว่าทำไมเราต้องฉีดน้ำใส่ตัวเกล็ดขนมปังด้วยเพราะว่าเวลาทอดตัวเกล็ดขนมปังของเราจะได้ไม่ไหม้ก่อนนะครับอันนี้ยังมีความแบบแห้งๆอยู่เนาะแล้วก็ฉีดน้ำใส่เพิ่มครับทีนี้ขนมปังของเราเริ่มจะมีความชื้นๆนิดนึงแล้วนะครับเป็นอันใช้ได้แล้วนะครับแล้วทีนี้เราก็นำไข่ใส่ถาดที่เราเตรียมไว้อีกใบหนึ่งครับเอาละครับสำหรับวิธีการทอดนะครับนี่คือคอนดอกเปล่าๆเลยนะครับที่เราเพิ่งแกะซองออกมาเมื่อกี้นะครับเสร็จแล้วให้เรานำลงทอดได้เลยครับอย่าใช้ไฟแรงนะครับให้เราใช้ไฟกลางนะครับถ้าเกิดไฟแรงไปคอนดอกของเราจะไหม้ก่อนนะครับวิธีการทอดก็คือทอดให้แค่พอเปลี่ยนสีพอนะครับไม่ต้องเอาเข้มมากนะครับแล้วก็ค่อยๆทยอยทอดนะครับจะใส่ลงไปทีเดียวเยอะเลยนะครับนี่เห็นไหมครับว่าเวลาทอดใช้เวลาทอดแป๊บเดียวเองครับมาเริ่มเปลี่ยนสีแล้วนะทีนี้เราก็เอาขึ้นได้เลยครับก็จะได้หน้าตาประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วก็นำไปพักไว้ก่อนครับแล้วเดี๋ยวต่อไปจะเป็นการทอดคอนดอกแบบชุบเกล็ดขนมปังนะครับนี่นะครับคอนดอกของเราครับเพิ่งแกะออกจากถุงมาเลยนะครับเสร็จแล้วให้เรานำมาชุบไข่ก่อนนะครับรอบนึงครับชุบไข่ทั่วอย่างนี้เลยนะเสร็จแล้วก็มาคลุกกับเกล็ดขนมปังครับพอชุบกับเกล็ดขนมปังอย่างนี้เสร็จปุ๊บทีนี้เราก็มาชุบไข่ต่ออีกรอบนึงนะครับเอาให้ทั่วเลยนะครับพอชุบไข่เสร็จปุ๊บก็มาชุบกับเกล็ดขนมปังอีกรอบนึงครับทำแบบนี้ตัวคอนดอกของเราจะใหญ่ขึ้นด้วยนะครับแล้วก็จะดูฟูพองน่าทานมากขึ้นด้วยนะครับเดี๋ยวเทียบให้ดูระหว่างชุบเกล็ดขนมปัง2รอบกับยังไม่ได้ชุบเลยคือลักษณะจะต่างกันมากเลยนะครับทีนี้เราก็ทำส่วนต่อไปให้หมดเลยครับชุบไข่ก่อนรอบแรกตามด้วยเกล็ดขนมปังแล้วก็มาชุบไข่อีกรอบนึงแล้วก็ชุบเกล็ดขนมปังอีกรอบนึงครับพอได้อย่างนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับทีนี้เราก็นำไปทอดได้เลยครับเดี๋ยวต่อไปจะเป็นการทอดคอนดอกแบบชุบเกล็ดขนมปังนะครับเราจะมาดูน้ำมันกันนะครับว่ายังไงใช้ได้หรือไม่ได้นะครับอันดับแรกให้เรานำเศษขนมปังมาครับมาเทสดูนะครับในกระทะหย่อนลงไปครับถ้าเกิดขึ้นฟูอย่างนี้คือใช้ได้ครับใช้ไฟกลางไปทางอ่อนนะครับพอเสร็จแล้วเราก็ใส่คอนดอกที่เราชุบเกล็ดขนมปังลงไปครับแล้วทีนี้ก็ค่อยๆทยอยทอดไปนะครับทอดพอเปลี่ยนสีพอนะครับไม่ต้องให้เข้มมากนะครับแล้วก็เอาขึ้นมาพักไว้ครับเอาแค่ประมาณนี้พอนะครับเพราะเดี๋ยวมันจะขึ้นมาแดงต่อด้านบนอีกนะครับจะเห็นไหมครับว่าลักษณะพองฟูสวยน่าทานมากขึ้นเลยนะครับแล้วเสร็จแล้วเราก็ไปทอดส่วนที่เหลือให้หมดได้เลยนะครับอ
และนี่ก็เป็นหน้าตาของคอนดอกที่เราทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราแนะนำเพื่อนๆให้ไปหาแบบถาดเป็นลักษณะนี้นะแล้วก็เอาถุงพลาสติกเป็นถุงแก้วก็ได้นะคะมาครอบอีกทีนึงเนาะแล้วก็มัดตรงนี้นะคะเพื่อปิดถุงนะก็สามารถที่จะเอาไปวางขายแบบนี้ได้เลยค่ะแนะนำอีกอย่างก็คือว่าให้เพื่อนๆ เนี่ยหาเป็นเคชัพซอสนะคะหรือว่าซอสมะเขือเทศกับมายองเนสนะเอามาแถมแบบนี้ก็จะยิ่งดูน่ารับประทานมากขึ้นค่ะโอเควิธีการนะคะก็คือว่าให้เราไปหาผักกาดหอมนะคะมาวางรองแบบนี้แล้วก็ตัดตรงนี้ตรงถาดของมันนะคะให้มีร่องเพื่อที่ว่าเราจะได้สามารถที่จะเอาไม้เนี่ยเสียบลงไปได้นะคะแล้วเราก็เอาคอนดอกนะคะมาใส่ไปแบบนี้ค่ะตรงด้ามเสียบเข้าไปแบบนี้มันจะได้ช่วยล็อกให้มันเนี่ยไม่ขยับไปไหนนะคะและที่อยากจะแนะนำเพิ่มเติมก็คือว่าทำบางอันโชว์เป็นแบบนี้นะคะก็คือราดด้วยซอสมะเขือเทศกับมายองเนสนะคะหรือว่าเพื่อนๆขายในราคาที่แพงขึ้นมาหน่อยก็อาจจะใช้เป็นครีมชีสเหมือนที่เราเคยสอนทำเอาไปจิ้มกับเฟรนช์ฟรายเอาตัวนั้นน่ะมาใส่ถุงแล้วก็บีบราดไปก็ได้เนาะแต่ว่าวันนี้เราจะมาราดด้วยมายองเนสนะคะพอราดมายองเนสเสร็จเราก็จะมาราดทับด้วยซอสมะเขือเทศค่ะยี่ห้อนี้สีจะไม่ค่อยสดเท่าไหร่นะคะจะมาลองอีกหนึ่งยี่ห้อนะคะอันนี้คนละยี่ห้อกันนะแล้วแต่เพื่อนๆชอบนะมันจะมีแบบเป็นสีอ่อนกับสีเข้มก็ลองเลือกดูตามชอบได้เลยนะคะในส่วนของอันที่ไม่ได้ชุบเกล็ดขนมปังก็จะออกมาหน้าตาประมาณนี้เนาะถ้าเกิดว่าไม่ได้ราดซอสเอาไว้ก็จะดูไม่ค่อยน่ารับประทานนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาราดสักนิดนึงค่ะเวลาเพื่อนๆจะเอามาราดแบบนี้นะแนะนำว่าให้เพื่อนๆหาซื้อแบบที่เป็นขวดบีบแล้วก็ปลายแหลมๆนะคะมันจะได้ราดออกมาแล้วได้เป็นเส้นเล็กๆนะเป็นเส้นเล็กๆแบบนี้มันก็จะดูสวยกว่าที่จะแบบเป็นซอสเส้นใหญ่ๆนะคะโอเคเอาละค่ะก่อนที่เราจะไปชิมกันนะคะเดี๋ยวมาดูต้นทุนกันก่อนค่ะเพราะว่าอันเนี้ยมันคำนวณต้นทุนไม่ยากเนาะเนื่องจากว่าเราซื้อแบบเป็นสำเร็จรูปมาจากแมคโครเลยนะคะต้นทุนทั้งหมดเนี่ยรายละเอียดเดี๋ยวเขียนไว้ให้ทางใต้คลิปนะคะแต่ว่าสรุปแล้วเราใช้ต้นทุนไปเท่าไหร่คะต้นทุนเลยนะครับสำหรับคอนดอกแบบไม่ได้ชุบเกล็ดขนมปังเลยนะห่อหนึ่งจะอยู่ที่105บาทครับก็คือจะเป็นแบบนี้นะคะไม่ได้ชุบอะไรเลยเนาะออริจินัลมายังไงก็แค่ทอดแล้วก็ขายไปแบบนั้นเลยต้นทุนจะตกอันเท่าไหร่คะ8บาท7สตางค์ครับแล้วถ้าเกิดว่าเราเอามาแปรรูปชุบเกล็ดขนมปังแบบนี้ล่ะคะต้นทุนจะอยู่ที่9บาท17สตางค์ครับก็คือไม่ถึง10บาทเนาะทั้ง2อันนะคะก็เราสามารถที่จะขายในราคา20บาทได้นะคะหรือว่าถ้าเกิดเพื่อนๆ นะคะขายในตลาดที่แบบว่าวัยรุ่นเดินเยอะๆตลาดที่ดูดีนิดนึงเพื่อนๆจะต้องดูว่าคนที่เดินในตลาดเนี่ยมีกำลังซื้อประมาณไหนนะคะถ้าเกิดว่าเขาเน้นแบบของดูดีหน่อยแต่ว่าสู้ราคาไหวเราก็แนะนำว่าให้ใส่แพ็คเกจที่อาจจะดูดีกว่านี้นิดนึงนะแล้วก็อย่าลืมแถมตัวซอสไปให้อาจจะขายได้25ก็ได้นะคะเพราะว่าข้างในมันมีชีสด้วยเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันละกันนะคะว่าแล้วรสชาติจะเป็นยังไงค่ะโอเคค่ะทีนี้ก็มาถึงขั้นตอนที่สำคัญนั่นก็คือการชิมนะคะชิมเป็นชิ้นนี้แล้วกันค่ะนี่โอ้โหคือจะบอกว่าพอเราชุบเกล็ดขนมปังปุ๊บมันดูบึ้มดูใหญ่ดูไซส์จัมโบ้แบบขึ้นมาอีกเกือบเท่านึงเลยทีเดียวนะคะแบบนี้ทำให้เราขายจับราคาสูงได้เลยค่ะก็มีโอกาสที่จะได้กำไรสูงขึ้นด้วยเนาะเอาละชิมพร้อมกันนะคะทุกคน1 2 3เพื่อนๆดูนี่สิข้างในเนี่ยนะคะมีฮอทดอกมาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เป็นฮอทดอกแบบคุณภาพดีเลยเนาะรู้สึกว่ามันหอมชีสนะคะแล้วก็ตัวฮอทดอกเนี่ยไม่ใช่ฮอทดอกแบบไก่กาอาราเล่อะมันเป็นฮอทดอกแบบที่คุณภาพดีเลยนะคะข้างนอกเนี่ยมันกรอบๆนะคะพอกินแล้วมีรสชาติของซอสเข้าไปผสมนะแบบว่าเฮ้ยมีความรู้สึกคล้ายๆกับกินพิซซ่าขอบชีสอะไรประมาณนี้นะคะนี่แล้วอันนี้นะคะก็จะเป็นแบบไม่ได้ชุบเกล็ดแป้งนะคะแต่ว่าเขาก็จะมีแป้งสำเร็จรูปที่ห่อมาให้เราเรียบร้อยแล้วเนาะโอเคเดี๋ยวลองมาชิมนะคะว่าถ้าเกิดว่ายังไม่ได้ราดซอสอะไรเลยเนี่ยมันจะรสชาติเป็นยังไงนะคะคือพอแป้งมันไม่ได้หนามากเนี่ยมันทำให้เราได้รสชาติของไส้กรอกในแบบเต็มๆคำเลยนะคะไส้กรอกเนี่ยหอมอร่อยเลยนะแล้วก็ตัวแป้งอะอร่อยมากนะคะตัวแป้งเนี่ยมีความแบบคล้ายๆกินเค้กอ่ะคล้ายๆอย่างนั้นเลยนะคะและที่สำคัญนะคะเพื่อนๆสังเกตดูตรงนี้นะพอกินไปสักพักเนี่ยข้างในนะคะจะเห็นว่ามันมีชีสนี่เห็นไหมคะชีสไม่ใช่น้อยๆนะบีบออกมาเนี่ยจะเจอชีสเต็มเลยค่ะอันนี้อยากเพื่อนๆไปลองทำดูจริงๆนะลองไปซื้อดูได้นะคะเมนูนี้เหมาะกับคนที่แบ
ไม่มีพื้นฐานในการทำกับข้าวเลยแต่ว่าอยากจะขายอาหารอยากจะหาอะไรขายผ่านแอปส่งอาหารขายออนไลน์หรือว่าแม้แต่ขายตามหน้าโรงเรียนหรือว่าขายตามตลาดนัดก็ได้นะทำไม่ยากเลยนะคะเพียงแต่ว่าต้องฝึกทอดให้มันแบบไม่อมน้ำมันแค่นั้นเองเนาะส่วนใครที่อยากจะรู้ยี่ห้อเครื่องปรุงนะคะในทุกๆเมนูนะให้ตามไปที่กลุ่มของเชฟแว่นนะคะซึ่งเราใส่ลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะได้รูปสวยๆเอาไว้ไปโพสต์รับออเดอร์เราอนุญาตให้เพื่อนๆเอารูปไปใช้ได้ฟรีนะคะไม่คิดค่าลิขสิทธิ์ภาพพิเศษสำหรับคนดูชาแนลเราค่ะเพียงแต่ว่ามาคอมเมนต์บอกเรานิดนึงละกันนะว่าขออนุญาตเอารูปไปใช้ฟรีค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่แวะมารับชมแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ